จังหวัดลบบุรีน้องลิงกันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับลงพื้นที่สังเกตการทดลองจับลิงนำไปไว้ยังสวนอนุบาลลิงโขก้าต้นนะครับเพื่อที่จะทดสอบความพร้อมและก็ความแข็งแรงของกรงดีเดวันนี้พร้อมปล่อยเข้ากรงอนุบาลแล้วครับเรื่องนี้นะครับก็เกิดที่บริเวณหน้าโรงแรมเอเชียลบบุรีนะครับตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีนายอัมพล อังคภากรกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งลบุรีนายจำเริญสละชีพครับนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็ร่วมกันลงพื้นที่ครับสังเกตการเพื่อที่จะทดลองจับลิงตึกบริเวณโรงแรมเอเชียลบุรีจากนั้นครับ ในช่วงบ่ายก็ได้มีการลงพื้นที่สวนอนุบาลลิงโพ9ต้นเพื่อที่จะเยี่ยมชมการดําเนินการคัดแยกตรวจสุขภาพและก็ทําประวัติลิงที่จับมาได้จํานวน15ตัวด้วยกันครับสาหรับการจับลิงเข้าสู่กรงอนุบาลลิงหรือว่ากรงลิงตําบลโพ9ต้นอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตั้งเป้าไว้ที่20ตัวครับบริเวณหน้าโรงแรมเอเชียแต่ขณะนี้สามารถจับได้15ตัว โดยทั้ง15ตัวนั้นได้ถูกทําหมันหมดแล้วโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานครับได้ทําการวางยาสลบเพื่อจัดทําประวัติลิงตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายตาสัญลักษณ์ที่ตัวลิงก่อนที่จะนําเข้ากรงอนุบาลลิงเริ่มปล่อยเข้ากรงอนุบาลลิงครับวันนี้นะฮะเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทดสอบระบบความมั่นคงแข็งแรงของกรงลิงโดยลิงทั้ง15ตัวก็จะอยู่ภายในสวนอนุบาลลิงนี้เป็นเวลา7วันเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของกรง ซึ่งหากผ่านการทดสอบระบบความแข็งแรงแล้วครับก็จะดำเนินการจัดล็อตใหญ่ครับตามเป้าที่ตั้งไว้200 300ตัวต่อไปครับครับ